สุดแซ่บครูไพบูลย์ตอกหน้าชาคนแซะเงินหมดเลยฟ้องเมียเก่ามีดราม่าวนเวียนให้ได้คิดและเคลียร์กันตลอดสำหรับครูไพบูลย์แสงเดือนเจ้าของค่ายและสามีของนักร้องสาวกระต่ายพรรณิภาที่ล่าสุดถูกโยงไปอยู่ในข่าวของในห้างดังที่ถูกฟ้องหมิ่นประมาทอีกรอบครูไพบูลย์ได้มีการลงรูปข้อความก่อนหน้านี้เป็นรูปของการ์ตูนขาวดำและข้อความว่ามโนเก่งหรือจินตนาการเป็นเลิศนะครับหวานพืชย่อมหวังผลสำนวนไทยใช้ได้จริงๆซึ่งในรูปนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าสงสัยเงินจะหมดเลยฟ้องเมียเก่าสันดานผู้ชายก็แบบนี้แหละอย่าทำตัวเป็นพ่อพระรักลูกรักเมียคนปัจจุบันถ้าอดีตคุณยอมนอกใจเมียแล้วเอาลูกศิษย์ลูกชิ้นบูดโดยคอมเมนต์ครูไพบูลย์จู่ๆก็มาตอบกลับสุดแซ่บว่าช่างเขาครับคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่คนไม่รู้แล้วด่าผิดๆพูดผิดๆบ่อยๆเขาเรียกว่าคนโง่เราก็ได้แต่สงสารเขาละครับซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์พร้อมคอมเมนต์หลากหลายแง่มุมทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com